แล้วทำไมการกราบไหว้รูปเคารพจึงได้รับคำสาปแช่งดิฉันเนี่ยคิดว่าคนไทยน่าจะรู้นะคะและถ้าเราเรียนศีลธรรมก็ได้เห็นนะคะว่าพุทธศาสนาไม่ได้มีรูปเคารพนะคะสงสัยพระพุทธเจ้าก็คงได้รับเรื่องนี้นะคะนะคะเราก็มาดูต่อไปค่ะนะในปฐมกาลเนี่ยเราดูตั้งแต่ปฐมกาลตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าได้บอกนะคะตอนที่เขาทำผิดบาปนะคะตอนที่เขากินผลไม้ต้องห้ามนั้นพระเจ้าบอกว่าแผ่นดินจึงต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้านะคะตัวเจ้าทำไมถึงถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้าเป็นเพราะว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วย3ส่วนมีอะไรคะอาดัมมีร่างกายมีความคิดจิตใจและส่วนหนึ่งคือวิญญาณที่พระองค์ได้ระบายลมปราณเข้ามาเมื่อเขามีลมปราณของพระเจ้าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกต้องนะคะแล้วเขาก็เป็นอมตะแต่เมื่อเขาทำผิดคือกินผลไม้ต้องห้ามอันนั้นไปนะคะพระเจ้าบอกเลยว่าแผ่นดินเนี่ยถูกสาปเพราะตัวของเจ้าทำไมถึงบอกว่าเพราะตัวของเจ้าเรามาดูข้อต่อไปค่ะในหนังสือโรม11ข้อที่16บอกว่าเพราะถ้าแป้งก้อนแรกบริสุทธิ์ทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ถ้าก้อนแรกคือเพราะว่าอาดัมถูกสร้างมาจากก้อนดินพระองค์นั้นหยิบจากดินจากโลกใบนี้ขึ้นมาปั้นเป็นร่างกายของอาดัมนะคะและระบายลมปราณเข้าไปร่างกายของอาดัมบริสุทธิ์โลกใบนี้ก็เลยบริสุทธิ์นะคะแต่หลังจากที่เขาทำผิดบาปโลกใบนี้ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าตัวของเขาไม่บริสุทธิ์ไปแล้วโลกใบนี้ก็เลยไม่บริสุทธิ์และโลกใบนี้ก็เลยมีคำสาปแช่งดังนั้นเรามาดูนะคะข้อต่อไปนะคะในปฐมกาลนะคะบอกว่าพระองค์นั้นปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินใช่ไหมเอาดินขึ้นมานะคะร่างกายมนุษย์จากแผ่นดินโลกเมื่อร่างกายติดเชื้อบาปแผ่นดินโลกก็เลยติดเชื้อบาปต่อมาค่ะแผ่นดินโลกมีคำสาปแช่งทุกสิ่งที่มาจากโลกนี้มีคำสาปแช่งติดมาเสมอเรากินอาหารอะไรก็ตามนะคะก็จะมีคำสาปแช่งมาด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะถวายสิบรสพระเจ้าคือให้พระเจ้ามีส่วนทำให้สิ่งนั้นบริสุทธิ์และก่อนกินอาหารเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าชำระและสิ่งนั้นเมื่อเข้ามาในตัวเรามันจะไม่ได้เป็นพิษกับเรานะคะเรามาดูนะในหนังสืออิสยาห์นะคะ24ข้อที่6บอกว่าเพราะฉะนั้นคำสาปก็กลืนโลกและผู้อาศัยอยู่ในนั้นก็โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นผู้อาศัยอยู่ในโลกเลยถูกเผาผลาญก็เลยมีคนเหลือน้อยเพราะอะไรกินแต่ของสาปแช่งเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยป่วยและก็ไข้นะคะในเสคาริยา5ข้อที่4ก็ได้บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราได้ส่งคำสาปนั้นออกไปและคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรและเรือนของคนที่ปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเราและคำนี้จะค้างอยู่ในเรือนผานเรือนทั้งไม้และศิลาคำสาปแช่งอยู่ในไม้และในศิลาและก็อยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาจากโลกใบนี้มีคำสาปแช่งทั้งสิ้นนะคะต่อมาค่ะนะคะดังนั้นถ้าโลกใบนี้มีคำสาปแช่งเราเอาก้อนดินขึ้นมาปั้นเป็นรูปเคารพเอาเป็นรูปพระเยซูเราไหว้รูปพระเยซูมีคำสาปแช่งเข้ามานะคะเราเอาไม้มาทำกางเขนแล้วเราก็กราบไหว้กางเขนมีคำสาปแช่งไหมคะมีอันนี้คือโลหะนะคะนี่มาจากสแตนเลสเราเคลือบเฉยๆนะคะแต่ว่าสแตนเลสก็มาจากไหนคะมาจากดินเหมือนกันและถ้าทำมาจากพลาสติกอ่ะก็ทำมาจากน้ำมันน้ำมันก็มาจากดินมันมีคำสาปแช่งและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเอาสิ่งที่สาปแช่งนั่นน่ะมาที่จะกราบไหว้บูชา